มาเคลื่อนย้ายตัวนี้นะคะไปไว้ตั้งเตาใต้ผ้ากันฝนนะเพื่อที่จะก่อเตาไฟแล้วก็ย่างปลานิลอากาศตอนนี้บวกแล้วนะคะเมื่อเช้าตรู่นี่-1 องศาตอนนี้0 องศาพอดีเป๊ะนี่ก็หนาวประมาณนึงอยู่นะเมื่อคืนนี้-4 องศาเอาขวดโค้กมาทำน้ำหยดมันหยดได้แค่นี้นะตอนนี้ก็ละลายออกได้ง่ายๆนี่อันนี้เป็นน้ำสะอาดนะเพราะว่าปลาล้างส่วนนี้แล้วก็เทน้ำใส่เพื่อที่กะว่าจะเอาแบบตัวย้อยนะน้ำแข็งย้อยนี่มากินนะแต่มันย้อยได้นิดเดียวเองหนาวสดชื่นเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปตั้งที่สำหรับทำปลานิลย่างเกลือดีกว่านะฮะเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันเอามาย่างปลาก่อนเนาะน้ำนี้เป็นน้ำเย็นนะก็จะเอาไว้ยกดื่มเอาไว้ดื่มเย็นๆสดชื่นหิมะตกหน้านิดนึงตกเบาๆตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่กล้องมันไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวติดเตาแล้วได้ยินเสียงบรรยากาศรถขยะมากค่ะชอบทำคลิปเวลารถขยะมาลังเทือนางกินเถาอยู่นะคะแล้วก็จะมาแค่อาทิตย์ละเทือนด้วยค่ะปลานิลเผาใจจริงก็จะกินปลาคอใหญ่มันละค่ะย่างเกลือเผานะคะใส่เกลือแล้วไทยมีหัวเดียวยังไม่ได้ไปร้านไทยเลยค่ะไม่ได้ไปร้านเอเชียเลยเราใช้วัตถุดิบที่มีอยู่นะคะว้าวอุ่นไฟอุ่นบรรยากาศ1-2 องศาค่ะตอนนี้ปลานิลหอมมากไหม้แล้วไหม้แล้วปุ๊บมันจะแซ่บอยู่ด้วยค่ะมันจะอร่อยอยู่ฝันไกลเป็นจริงนะคะฝันอยู่ฝันกินอยากกินปลานิลค่ะแต่ว่าโอกาสที่มันจะเหมาะสำหรับการที่จะแบบว่าความพร้อมหลายๆอย่างนะคะรวมทั้งความพร้อมของร่างกายเราแล้วก็เวลานะคะที่จะเฮ็ดก่อเตาทานแล้วก็บรรยากาศเนาะค่ะล้างมือกับล่มค่ะล้างมือกับฝนตกค่ะส่วนมากจะเป็นแบบฟ้าครึมๆนะคะมื้อนี้ฟ้าครึมแต่เมื่อวานนี้ค่ะที่ปนังในคลิปก่อนๆนะคะที่ปนังอาบแดดตากแดดนั่นแดดมันมาไม่ถึงแล้วเพราะว่าหลังคาบ้านมันบังเพราะว่าแดดมันอยู่ตะวันอยู่ต่ำมากนะคะย่ำหนาวค่ะมันต้องเป็นค่ะอันนี้เป็นน้ำประเทศจะขวดค่ะน้ำดื่มธรรมดาเลยนะคะนี่ปลาข้นอันนี้แล้วปลาข้นน้ำจิ้มเอ้าลงไปในของหวานแล้วของหวานทั่วป่ะคะพอดีหาทั่วเหลืองว่าจะมักว่าจะแช่ทั่วเหลืองเฮ็ดน้ำต้มหูนะคะน้ำจิ้มทั่วลิสงมีคนแผ่ป่ะค่ะทั่วลิสงเพราะว่าป้าบ่ค่อยรู้จักคนไทยที่แบบแผ่อาหารอย่างตะวันถ้าอายุหลายขึ้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนนะคะซึ่งตัวป้านี่ก็สงสัยว่าจะแผ่อย่างสักอย่างนึงนะคะแผ่นม
ถั่วเขียวที่ทำเป็นถั่วงอกลืมแบ่งไว้เฮ็ดถั่วงอกค่ะแต่เฮ็ดถั่วงอกเรื่องเธอเฮ็ดน้อยๆก็กินมาหมดค่ะหาถั่วโซยาเมลค์โซยาบีนหาบ่พอค่ะว่าจะไม่เฮ็ดน้ำเต้าหู้ว่าจะไม่แช่สงสัยหมดค่ะแต่ว่าบ่แน่ใจอาจจะหาบ่เห็นเลยซื้ออันนี้เป็นถั่วเขียวต้มใส่ขิงสดชื่นค่ะอากาศแบบนี้กินยังหอนๆนะคะบ่ได้เฮ็ดจีข้าวจีค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวนี่ช่วงนี้งดก่อนอีกอย่างนึงปามิข้าวเจ้าหลายๆค่ะเหลืออยู่สอบถุงปุ๋ยนึงค่ะ20โลมั้งค่ะแล้วอีกอย่างนึงข้าวเหนียวแพงมากนะคะป้าบ่รู้ว่าห้างอื่นแพงบ่รู้ป้าจำราคาบ่ได้ซื้อนะคะเพราะว่านานๆที่ซื้อเขาเทื่อนึงเรื่องเธอมันจำราคาบ่ได้แต่มันประมาณว่าราคาถนัดถนีแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันแพงมากๆเลยแล้วอีกอย่างนึงเขายังเมืองไทยนะคะช่วงนึงน้ำท่วมอุบลนะคะเนาะไว้คิดว่าโอ้โหเขาต้องแพงมากๆเลยว่าพื้นที่ไร่นาเสียหายเยอะปีนี้เขาก็คิดว่าราคาถูกแต่ว่ามันบ่น่าถูกเพราะอยู่ทางนี้มันแพงเหลือเกินนะแล้วการลักขโมยเนาะค่ะพืชผลการทำนากว่าจะเฮ็ดได้กว่าจะได้เม็ดเขาคนเมื่อยคนลงทุนลงแห้งนะทุนกับแรงเยอะมากกว่าจะได้แล้วอยู่ๆมีคนไปเอาเขาของเจ้าของบาปกรรมมีจริงค่ะมาเร็วน้ำเสมอเนี่ยนะคะขอให้ยานไว้เนาะค่ะปลาตกผลึกอายุเยอะหุจักกรรมเห็นน้ำค่ะเห็นท่านตาเลยเนาะค่ะกะคนไทยนะคะบอต้องยานว่านักท่องเที่ยวจะมาแล้วน้ำเชื้อโรคมากเจ้าของดูแลตัวเจ้าของคนที่ออกมาข้างนอกเฮ็ดงานอย่าเอาเชื้อโรคกลับไปบ้านให้คนอยู่ที่บ้านยิ่งผู้ที่มีอายุนะคะแล้วก็เด็กหน่อยแบบบอสเนี่ยออกไปข้างนอกป้องกันตัวเองกินอาหารให้ดีนะคะดีคือวิตามินนะคะซึ่งขั้นแรกเลยป้องกันไขวัดก่อนนะคะผักพืชสีเขียวเนี่ยกินค่ะเพราะว่าเชื้อโรคมันไปทั่วโลกค่ะทั่วโลกเลยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะโควิดเนี่ยแต่ว่ามันก็คือไข้หวัดใหญ่นะคะถ้าเฮาออนแอร์ถ้าเฮาเป็นไข้เป็นหวัดนี่ก็คือไข้หวัดใหญ่นี่ค่ะชีวิตคนหลายๆอยู่ช่วงมันเป็นแบบโลกโซเชียลนะคะเฮาก็อ่านมันดูยิ่งใหญ่ไข้หวัดใหญ่มันก็มีของมันอยู่แล้วก็ค่าชีวิตคนหลายอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูปลาหอมมากใกล้ได้กินแล้วนั่นแหละค่ะบ่ต้องย่านว่ามันจะป่วยจะเป็นเนาะค่ะแต่ว่าเฮารักษาดูแลชีวิตเฮาค่ะให้แข็งแรงเนาะค่ะภูมิต้านทานเฮาดีเฮาไปต่ออีกจักหน่อยวัคซีนมาแล้วค่ะคนที่อยู่ต่างประเทศนี่ที่เพิ่นกลับไทยเพิ่นก็ได้รับการกักตัวแล้วก็ตรวจเนาะค่ะเห็นว่าทางการไทยก็ตรวจดีอยู่แล้วก็มีทีมแพทย์อีกนะคะค่ะมันควบคุมยากค่ะถึงแม้นว่าคนต่างประเทศบ่ไปอยู่ในไทยมันก็มีแล้วนะคะยิ่งถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์แบบนี้เป็นไปโดนแล้วก็บ่มีรายได้อย่างเขาเมืองไทยนี่เมืองไทยจะอยู่ยากเลยค่ะคนที่เฮ็ดงานแบบว่ามีเงินเดือนตายโตหรือว่าธุรกิจอย่างที่บ่เกี่ยวบ่ใกล้บ่เกี่ยวของกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้คือแบบยังขายได้อยู่ตลอดนี่อันนั้นก็จะดีไปคนที่ได้รับเงินเดือนปกตินี่ก็จะโชคดีไปเนาะค่ะแต่ผู้ที่แบบว่าขายของขายอาหารจังซี่อาหารนี่ก็จําเป็นคนก็ซื้อกินแต่ว่าถ้าคนบ่มีงานบ่มีเงินเนาะค่ะก็ซื้อกินยากแล้วก็เกิดการบ่ซื้อเกิดการอยากได้ฟรีเนาะค่ะนั่งเถื่อหอยไว้หน้ารถเนาะค่ะมันก็ต้องทุกอย่างมันก็ต้องเกลือกันมันร่วนหมดทุกระบบนะคะนะคะคนที่จะเข้าไปใส่เงินอยู่เมืองไทยให้เขาเข้าไปโตเฮ้าที่อยู่
ตรงจุดนั้นหรือตัวฟ้าอยู่ตรงจุดนี้พวกเขาระวังตัวเองนะคะคนที่เฮ็ดงานกับทัวริสต์หรือว่าคนที่ท่องเที่ยวเนี่ยกินเงินตรงนั้นเป็นหลักแม่ค้าร้านน้อยๆตัวน้อยๆนะคะอาจจะบ่มีเงินอีหยังที่แบบว่าจะเขาอีหยังอ่ะจุนเจือซอยเหลือนะคะมันก็อยู่ยากยิ่งถ้ามีลูกไปโรงเรียนรถก็ต้องจ่ายบ้านก็ต้องเซานะคะนั่นแหละค่ะยิ่งลำบากนะคะเฮาก็ต้องซอยกันเฮาดูแลรักษาตัวเฮาคนแรกก่อนแล้วก็มองไปถึงครอบครัวนะคะนั่นแหละค่ะปลาไก่สุกแล้วค่ะเดี๋ยวจักหน่อยค่อยมากินน้ำกันนะคะพักปลาก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็กินวิตามินคือกันแล้วค่ะปลาอาจจะบ่พอปานใดดอกแต่ว่าก็นะคะถือว่าร่างกายเฮายังแบบคิดว่ายังสู้ได้อยู่ถ้าเป็นวัดเป็นไทยนี่ก็ยังไหวอยู่นะคะเนาะค่ะวัคซีนจักหน่อยก็มาแล้วค่ะมีความหวังนะคะเนาะแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีทางออกนะคะเพียงแต่ว่ามันจะใช้เวลาในจักหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยมากินน้ำกันค่ะผ้าจะเปื้อนอู้มันติดเน้นหนาโคตรหนามันมืดมันมืดนี่ค่ะโฟกัสที่ปลานิลว่าแซ่บไหมหอมมันล้างเล็บด่วนแน่ของสาวทำแป๊บเดียวเนาะสีเล็บก็เกาแล้วก็เลยล้างออกไปเรื่องเสื้อก็ต้องถามเวลาแบบว่าหิวๆอยากๆก็คักก่อนนะคะว่าเรื่องเสื้อป่าตัวหนึ่งอ่ะมันกินแบบกินมันมัดกะก็เกือบมัดอยู่ค่ะตัวหนึ่งเนี่ยก็สิบตัวมากเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจะเลือดน้อยเขาจะอิ่มก่อนมันไม่พักเที่ยงเพราะอิ่มนะคะมันอิ่มมันจะต้องรอให้หิวพอจังหาค่ำนะคะแปะซะแล้วเนี่ยเนี่ยหนาวปีใหม่ทั้งบ้านปลากินแปะสะค่ะปลาคอปลานิ่มมันจะหาเนื้อมากินน้ำกันค่ะดิ้งเสียงเพื่อนบ้านเปิดประตูปกติย่ำเนี่ยมันเล่นมาแล้วค่ะเด็กน้อยเล่นมาแล้วแต่เขาอาจจะเปิดมาเอาของมาแล้วอาจจะซองมากต้อง
ไหมกันนะคะหัวพกปากกับเพื่อนบ้านกูได้สิบประคอได้เนาะค่ะทรงเครีมาให้นะอยากประคอเผาเกลือแต่ปลานิลก็ใช้ได้ปลากระพงปลายังแซ่บเพื่อกันนะคะแต่ว่าจะมักปลายังนะคะเรื่องก็มีกินมาท่านค่ะจะว่ากินพักหน่อยกับแมนจะว่าสื่อมากต้องเถื่อสื่อยางละถุงเนาะค่ะมันก็จะกินครบน้ำจิ้มถั่วที่แดกใส่เสื้อผ่าลมนะคะอีกชนิดนึงมากแต่ว่าไฟที่มันกระเด็นมันอาจจะทำให้เสื้อเป็นรูได้ซึ่งเคยเป็นมาหลายปีก่อนเสื้อเป็นรูหรือก็ไม่อยากใส่ไปเลยต้องเนี่ยจะใส่แต่อยู่บ้านจะใส่ต้องแถวบ้านปลาชนิดเนี่ยขอดเก็บมาเรียบร้อยแซ่บด้วยค่ะถ้าพูดถึงอพาร์ตเมนต์เนาะค่ะระเบียงบ้านเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเป็นกฎป่ะเนาะค่ะแล้วก็ไฟใดบ่หรืออย่างแล้วแต่บางประเทศนะคะบ้านปานนี้ก็ไฟทานได้เนาะแต่ไฟฟืนน่ะก่อได้ทั้งในบ้านไฟฟืนแบบเตาผิงน่ะถ้าได้กินไฟฟืนเนี่ยแบบหอมคือบ้านเฮาเลยบรรยากาศพร้อมได้กินบ้านนอกเลยแป๊บนึงเด้อค่ะปัจจีเขาไว้ตรงนั้นอุ่นๆเนี่ยล่ะข้าวเหนียวครับข้าวเจ้าเหนียวน้ำจิ้มมันเนี่ยนะคะเอาไปราดกับปุ่นก็ได้ราดกับปุ่นใส่เนื้อปลาใส่เนื้อหมูกับปุ่นหน้าหมูขึ้นน้ำเหนียวนะคะประเทศน้ำเหนียวใครคนจะบานกันอยู่ค่ะเฉพาะกับลูกกินน้ำเงี้ยวแบบตังเมย์ทำป้อมด้วยผักชีลาวน้ำแม่ทำป้อมแม่ ไม่ว่าผักชีคนอีสานอื่นทำป้อม ส่วนท้อง
จังตอกเสาเข็มอ่ะเอาบลูบันในกล่องได้ยินชัดมั้ยคลิปจะนั่นแล้วค่ะต่อกินกันเฮ็ดคลิปเนี่ยค่ะกินเร็วในจังหน่อยเฮ็ดคลิปเนี่ยก็ได้เบาภาษาเจ้าของได้ค่ะได้เบาแบบสื่อสารกับพ่นเพราะทำเฮ็ดคลิปเนี่ยแทบจะไม่ได้เบากับใครได้ค่ะตอนมาอยู่ใหม่ๆคิดว่าจะลืมภาษาไทยค่ะแต่กินมันบ่มีแบบบ่มีอินเทอร์เน็ตให้สะดวกเล่นนะคะมีอินเทอร์เน็ตอยู่คอมพิวเตอร์อยู่แต่มันบ่ได้สะดวกเล่นคืออยู่ในโทรศัพท์โทรศัพท์ห้องกดแต่ตลอดเวลานะคะเพราะถ้าจะเล่นคว่ำเนี่ยต้องไปเปิดคอมพิวเตอร์ตอนที่พวกมีอินเทอร์เน็ตชีวิตคนมีความสุขหลายนะคะมาบ้างอย่างแรกเลยบ่มีกล่องอ่านหนังสือพิมพ์ทำมิคาวดาราหรือมิคาวการบ้านการเมืองกับอ่านกันแค่นั้นบอกกันแค่นั้นในกลุ่มใน2 3คนที่อยู่ด้วยกันจบมันแล้วก็ความสงบที่เห็นได้ชัดเป็นรุ่นขาดเปียวนะคะก่อนเทคโนโลยีของโทรศัพท์มากเก็บกินต้องหอมความด้วยนะอิ่มแล้วค่ะน้ำกินเนี่ยสงสัยจะได้เอาไส้ผักปุ่นขาจะข้ามได้กินปลาย่างแต่คิดพอสเม็ดค่ะสเม็ดเห็นผู้ติดตามกันคุณย่าออกกุยสไตล์ไปเที่ยวเกาะสเม็ดยางพานตรงที่ปากเคยพักคิดฮอดสมิทเลยฮอดทะเลค่ะเพราะว่าอากาศจนทางนี้มันแย่เนาะค่ะมันเคยอยากไปแบบเที่ยวไปอยู่จะหามืออาทิตย์นึงอะแฮปปี้แล้วปกติเมียงเนี่ยจะกินกับเส้นมีเส้นเล็กเส้นกระปุ่นนะคะจะไปเลือกที่จะกินแต่ผักแล้วก็ข้าวเคียงกินยังกับปลาคาทอเขานะคะที่เดือนนี่ปลาจะเอาไปเยาะน้ำปลากินมาแรงค่ะเรือเกือบครึ่งตัวขอบคุณหลายๆที่นั่งกินเขาเป็นมู่ก่อนนะคะขอบคุณการติดตามทั้งเก่าทั้งใหม่ส่งปลาบ่มียังมากค่ะหามู่กินเขาแน่นๆหามู่เบาหลายช่องนะคะให้เลือกเบิ่งช่องที่ไปท่องเที่ยวช่วงนี้ไปก็
นี่ร่างทองนะคะไปเบิ่งหน้าไปเมืองไทยหน้าไปไม่ว่าจะทางทะเลไม่ว่าจะทางเหนือทางอีสานผู้ใดอยู่ไกลมองไหนไปเที่ยวมองนั้นตะบากจังล่างมองนะคะเฮาอยู่จนชินแล้วเฮาอยากไปเที่ยวต่างพื้นที่นะคะชีวิตนึงก็ต้องไปนะคะนะเก็บเงินเก็บเล็กผสมน้อยสักวันก็จะได้ไปเพราะว่าจะภาคเหนือภาคใต้นาเที่ยวค่ะภาคกลางปลาบนลึงนะโอเคค่ะพระคุณมากสิ่งต่อการกินข้าวเป็นเพื่อนนะฮะปลาก็จะเนี่ยแหละกินข้าวอีกวันนึงแล้วปลาก็จะเก็บเข้าไปในบ้านแล้วคล้อง 3-4 องศาประมาณ3องศานะฮะกำลังหนานั่งว่าเฮาใส่อุ่นๆ นะฮะหัวนึงกับร่างกายนึงถุงเท้านึงนะคะต้องหนาไม่งั้นก็เสียงจะไม่สบายนะคะเฮาก็ลูดโตลูดอันนี้นะคะเนาะว่าอากาศมันซ้ำใดนะคะนั่นแหละค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายค่ะเปื้อนข้าว